ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพทำให้เกิดโครงการพัฒนาต่างๆขึ้นมากมายซึ่งการพัฒนาโครงการเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่างๆอันจะช่วยให้การพัฒนาโครงการสามารถลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดประเทศไทยได้นำระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่พุทธศักราช2518โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานการจัดทำและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาได้ดำเนินการอยู่บนหลักวิชาการอย่างถูกต้องทำให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับและมีความต้องการเข้าถึงข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้ริเริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช2564สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลในศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงการใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันใหม่ทั้งหมดตลอดจนมีการพัฒนาระบบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้นตามเป้าหมายถูกต้องรวดเร็วเน้นผลประโยชน์ของชาติและจะใช้ชื่อเรียกใหม่ว่า Smart EIA Plus การดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA Plusได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและความร่วมมือด้วยดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจอนุมัติอนุญาตหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการหน่วยงานผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA Plusจะพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2564และพร้อมจะเปิดให้ทดลองใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Smart EIA Plus จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศแล้วเราจะไม่หยุดพัฒนา Smart EIA Plus เพื่อยกระดับงานบริการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต